นี่คือเคส iPad Pro ที่มาแรงที่สุดในพศนี้นะครับกับ Suku Case The Alpha เคสรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่พร้อมฟีเจอร์เด็ดๆมากมายเดี๋ยวผมจะมารีวิวสรุปให้ฟังว่าในเคสตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างทำไมเคสตัวนี้ถึงน่าใช้งานพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับในรอบนี้เรามารีวิวเคสกันกระแทกสำหรับ iPad กันสักหน่อยเป็นเคสที่แบบว่าตอนนี้มีคนพูดถึงกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมาก Suku Case ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเกรดมาก็คือรุ่น The Alpha โด่งดังมาจากการจำหน่ายที่ต่างประเทศก่อนนะครับในฝั่งของทางเว็บไซต์ Amazon ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ซื้อไปแล้วนะครับกว่า 90% พบว่าถูกอกถูกใจเคสนี้แล้วก็ยกย่องชมเชยกันว่าเคสนี้แหละคือเคสกันกระแทกที่ดีที่สุดสำหรับตัว iPad แล้วก็ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันว่าในฟีเจอร์ของ Suku Case รุ่น The Alpha นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างและมีข้อดีอย่างไรบ้างสำหรับ Suku Case The Alpha นะครับมีให้เลือก2ขนาดก็คือในขนาด 12.9 นิ้วแล้วก็11นิ้วนะครับส่วนในเรื่องของจุดเด่นในเคสรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยอยู่ที่เรื่องการดีไซน์ครับความโดดเด่นของเคสตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับระดับการตั้งของ iPad นั้นได้มากสุดถึง10ระดับเลยนะครับทำให้เราเลือกมุมมองที่จะใช้งานได้ว่าเราจะทำให้ iPad นั้นเอียงมากเท่าไหร่ซึ่งจะได้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชมเนื้อหาวิดีโอนะครับในมุมมองรูปแบบไหนหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเขียนนะครับเราสามารถที่จะปรับเอียงองศานั้นได้มันก็จะทำให้เรานั้นสามารถใช้งานได้สะดวกอีกอย่างนึงครับเวลาที่เรานอนนะครับปกติถ้าเราใช้ iPad ในการดูซีรีส์ผ่าน Netflix Apple TV Plus อะไรก็ตามเรามักจะนอนชมใช่ไหมฮะถ้าเคสตัวไหนมันตั้งไม่ดีถ้าเคสตัวไหนปรับมุมมองไม่ได้หลายระดับนะครับมันก็จะทำให้เราจะต้องแบบยืดคอเพื่อดูในตรงจุดนั้นมันก็จะเพิ่มความเมื่อยแต่ว่า Suku Case ครับ10ระดับนี้เราสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับแล้วพอเราปรับมาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วอะตัวแม่เหล็กมันจะดูดไว้กับตัวฐานครับมันจะทำให้ iPad นั้นค่อนข้างมีความเสถียรมีความ stable นะฮะไม่ขยับง่ายๆหรือว่า iPad ไม่ล้มนั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นฐานให้กับตัวเคสเพื่อให้ตัวเคสตั้งได้แล้วนะครับยังสามารถติดกับวัสดุที่เป็นเหล็กได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถนำ iPad เครื่องนี้ครับไปติดไว้ที่ตู้เย็นในครัวระหว่างที่เรากำลังจะทำอาหารเราสามารถเปิด YouTube ดูได้เป็น how to ในการสอนทำอาหารใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปแปะเอาไว้ที่ตู้เย็นนะครับมันก็จะเพิ่มความสะอาดด้วยนะคือเราไม่ต้องวางบริเวณพื้นที่บนโต๊ะการทำอาหารแต่ว่าเราแปะไว้ที่ตู้เย็นแทนก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็พลังของแม่เหล็กที่จะดูดกับตู้เย็นตรงนั้นนะครับถือว่าทำได้แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแบบนี้ครับว่าแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะตรงนี้ก็โดนนะฮะเวลาแปะตรงนี้ครับแม่เหล็กก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เวลาเราไปแปะเข้าปุ๊บมันก็จะอยู่เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้งาน iPad ได้ง่ายมากขึ้นจุดที่ดีในอันดับต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บ Apple Pencil มีมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญไม่ได้มีมาแค่1นะฮะมาให้ถึง2ที่เลยที่แรกนะครับจะอยู่บนขอบของตัวเคสเราสามารถใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับแปะไว้ในลักษณะนี้ได้เลยพอแปะเสร็จ Apple Pencil จะถูกชาร์จไปด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จไปเต็มแล้วแล้วเราแบบว่ากลัวแบบมีความกลัวว่า Apple Pencil นั้นแบบจะหล่นไหมนะฮะจริงๆอ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่หล่นนะเขย่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่หล่นแต่ว่าเพื่อความอุ่นใจอีกระดับนึงเราสามารถที่จะนำ Apple Pencil ตัวนี้มาเสียบไว้ที่ช่องด้านหลังซึ่งช่องด้านหลังตัวนี้ครับจะใช้ผ้าอีลาสติกนะครับเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเราสามารถเสียบ Apple Pencil แล้วก็เก็บไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในอีก1ระดับนะครับมาดูในส่วนของบอดี้ของตัวเคสนะครับเคสตัวนี้เนี่ยปกป้องแบบ360องศาเลยนะครับเราติดตั้งตัวเคสเข้าไปแล้วใช่มั้ยครับตัวฝาด้านหน้าครับพอเราปิดที่ตัวเคสเข้าไปใช่ไหมครับหน้าจอก็จะดับลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดตัวเคสออกมาหน้าจอก็จะติดจะช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับเคสตัวนี้เป็นขอบยาง TPU แล้วก็ส่วนผิวสัมผัสนั้นจะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งเพิ่มความสวยงามนะฮะการดีไซน์นั้นสไตล์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็มีโมโนแกรมหรือว่าตาประทับของแบรนด์นี้เอาไว้ด้วยนะครับมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบรถซุปเปอร์คาร์เวลาที่เราสัมผัสแล้วเราจะได้รู้สึกหรือว่าได้ฟีลลิ่งที่แบบว่ามีความ
เรียบหรูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อมาครับในเรื่องของการเว้นช่องนะครับ iPad Pro จะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ช่องนะครับเขาก็จะเว้นไว้ให้ครบทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างส่วนของพอร์ต USB-C นะครับก็เว้นไว้ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับเวลาที่เรามีสายอะไรต่างๆเราสามารถเสียบเข้าไปได้และที่สำคัญครับมีการเว้นช่องว่างของตัวไมโครโฟนได้ด้วยนะฮะตัวไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็อยู่ด้านข้างก็มีการเว้นให้เช่นกันนะครับรายละเอียดการดีไซน์นั้นผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตัวปุ่มกดนั้นสามารถกดง่ายนะครับมีการตอบสนองค่อนข้างที่จะดีเลย Suugo D Alpha นะครับออกแบบมาสำหรับ iPad Pro 2020ก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iPad Pro ปี2018ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเด่นของเคส Suugo D Alpha ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการทนทานต่อแรงกระแทกนะครับเคสตัวนี้ได้ Literary Grade นะครับรองรับการกันกระแทกสูงสุดที่ระดับ 1.5 เมตรช่วยปกป้องอันตรายนะครับไม่ให้เกิดกับ iPad ของเราได้นะครับใช้แล้วอุ่นใจมากๆเพราะว่าขอบมันค่อนข้างหนาครับขอบยางบริเวณตรงนี้ค่อนข้างหนาใส่เข้าไปแล้วกระชับแล้วก็เวลาตกกระแทกอะไรนี้แบบสบายใจเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการกันเครื่องงอตัวนี้ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่าเคสตัวด้านหลังนะครับภายในบุเป็นผ้ากำมะหยี่แต่เขาจะมีตัว PC นะครับหรือพอลีคาร์บอเนตที่อยู่ด้านในด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยนะแล้วฉลุตรงนี้อีกทีนึงเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความทนทานด้วยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งาน Suugo Case D Alpha เป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับต้องบอกว่าเคสนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างที่จะเยอะในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกันกระแทกตัวนี้ใส่แล้วค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากๆนะครับเวลาที่เรานำตัวเครื่องออกไปใช้งานนะฮะไม่ว่าจะการพกใส่กระเป๋าหรือว่าการถือไปเฉยๆก็ได้นะครับผมชอบในส่วนของช่องเก็บ Apple Pencil เพราะว่าให้มามากถึง2ช่องไม่ใช่เพียงแค่ช่องเดียววัสดุค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเนื้องานมันพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นตัว TPU ด้านข้างเองหรือว่าตัววัสดุหนังที่อยู่ทั้งหมดของตัวเครื่องเองนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของแม่เหล็กที่เราแบบว่าเปิดเคสออกมาแล้วก็ตั้งใช่ไหมครับมันก็จะแบบดูดแน่นดีอ่ะขาตั้งมันก็เลยนิ่งป้องกันการสั่นสะเทือนนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่แบบติดเข้าไปในผนังของตู้เย็นหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆก็ได้ครับที่เป็นส่วนของโลหะแม่เหล็กตัวนี้สามารถดูดอยู่ได้ดีนะครับมันก็ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะครับพยายามหาเคสที่ดีไซน์ลักษณะประมาณนี้แล้วก็นำไปใช้งานนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาหลายๆคนจะต้องเปิด YouTube เพื่อดูเมนูอาหารหรือว่าสอนการทำอาหารแต่ Suugo Case The Alpha ตัวนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายครับ Suugo Case The Alpha นะครับรุ่น11นิ้วราคาจะอยู่ที่ 1,990 บาทส่วนในรุ่น 12.9 นิ้วนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,290 บาททั้งนี้ครับแฟนเพจ iMode นะครับถ้าใครยังไม่เคยซื้อสินค้าจากทางฝั่งของ425 Degree ถ้าจะซื้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามีส่วนลดการซื้อให้ทั้งหมด 10% ดูรหัสส่วนลดไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปสั่งกันมาครับช่วงนี้ของเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็สั่งไว้รอเลยก็ได้ผมรู้ว่าหลายๆคนนั้นเพิ่งซื้อ iPad Pro ในช่วง Back to School ใช่ไหมรีบๆไปนะครับเดี๋ยว Suugo Case หมดสต็อกก่อนจะหายากนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิวของ Suugo D Alpha เคสที่มาแรงที่สุดสำหรับ iPad Pro ณเวลานี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่คุณจะต้องมองและก็ควรหามาเป็นเจ้าของสำหรับวันนี้ผมต้องไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go